สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทรัชแนลอีกแล้วนะครับในคลิปสอนดนตรีวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ไปเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับไม่ได้มาเขียนให้น้องๆดูสดๆนะครับไปเขียนมาก่อนเลยนะครับผมโอเคในคลิปวันนี้นะผมเดี๋ยวมันเป็นเรื่องที่เห็นดังที่เขียนไปหน้าจอเลยนะครับกับเรื่องบรรทัด5เส้นและกุญแจเสียงนะครับผมนะก็ในส่วนของตรงนี้จะบอกว่าเราไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปมากกว่านี้เราสอนให้เข้าใจเฉยๆว่าอันนี้คืออะไรนะและเดี๋ยวจะขอสคริปต์ข้ามบทเรียนนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทเรียนหน้าเราสปอยกันไว้ก่อนเลยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของบันไดเสียงหรือภาษาอังกฤษคือ scale นะครับนะก็จะสอนเป็นเรื่องนั้นไปเลยเราจะสอนข้ามเรื่องพวกนั้นไปเลยนะครับนะใครที่อยากรู้เนี่ยสามารถ inbox มาถามในเพจ Tab Channel Official ได้นะครับนะหรือว่าสามารถคุยกันใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับนะก็เราจะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคมาถึงเรื่องของเราในวันนี้ก็ดีกว่าครับผมบันไดเสียงกับมาขออภัยกุญแจเสียงกับบรรทัด5เส้นนะครับเราขอเริ่มที่เรื่องบรรทัด5เส้นก่อนนะครับผมนะบรรทัด5เส้นครับคืออะไรนะครับบรรทัด5เส้นนะครับคือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันบนอย่างนี้นะครับบรรทัด5เส้นเนี่ยอย่างที่เราสมมุติว่าเราจะจดอะไรสักอย่างนึงนะครับอย่างน้องๆวัยเรียนอยู่ไม่ว่าจะประถมหรือมัธยมเนี่ยน้องๆก็ต้องมีสมุดถูกมั้ยแต่สมุดนั้นน่ะจะเอาไว้จดอะไรนะครับอย่างสมุดจดที่เป็นกราฟสมุดจดที่เป็นปกติเนี่ยมันก็จะมีเส้นเป็นหน้าลงมาเนาะเป็นยาวๆลงมานะครับนะการบันทึกโน้ตดนตรีก็เช่นกันครับผมนะบรรทัด5เส้นมีไว้ทำลายมีไว้บันทึกโน้ตดนตรีครับโดยโน้ตดนตรีทั้งหมดเนี่ยนะครับจะถูกบันทึกโดยการที่แบ่งเส้นเล็กๆอย่างเงี้ย5เส้นนะครับถ้าเราไปเขียนในกระดาษธรรมดาอย่างเงี้ยนะบรรทัดนึงมันจะห่างเท่ากับโอ้โห5เส้นเลยนะครับมันใหญ่เกินไปในการจดบันทึกมันเลยทำให้ค่อนข้างจะทำให้เล็กลงมาแล้วก็บันทึกได้เยอะขึ้นโดยการทำบรรทัด5เส้นอย่างเงี้ยมาให้ดูกันนะครับนะก็คือเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นในการจดบันทึกนั่นเองมันคือสิ่งที่ไว้จดบันทึกตัวโน้ตนั่นเองนะครับนะบรรทัด5เส้นเนี่ยไม่ได้ไว้จดบันทึกตัวโน้ตอย่างเดียวนะยังเป็นการจดโน้ตเพื่อเอาไปใช้ในการแสดงนะครับก็บันทึกเพื่อใช้ในการแสดงนั่นแหละคืออ่านแล้วเล่นไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะครับนะคือหลักๆคือไว้จดโน้ตนั่นเองนะครับโดยบรรทัด5เส้นครับผมตามชื่อเลยครับบรรทัดมันจะมีอยู่แค่5เส้นครับตามนี้นะครับนะบรรทัดมันจะมีอยู่แค่5เส้นตามนี้เลยแต่ว่าแกนหลักของบรรทัด5เส้นจริงๆนั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่5เส้นครับมันจะอยู่ที่อันนี้นะครับอันล่างขออภัยขีดเกินมันคือบรรทัดทั้งหมด11เส้นนะครับแต่ด้วยการที่ว่าถ้าเราจะบันทึกโน้ตเนี่ยในบรรทัด11เส้นเนี่ยมันยากจนเกินไปนะครับมันยากยังไงมันยากตรงการมองครับเส้นมันเยอะตามันลายครับนะคนเลยจำกัดว่าอ่ะ5เส้นพอแล้วกันแต่ทีนี้การจำกัด5เส้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเสียงอยู่แล้วเพราะว่าการที่จาก11เหลือ5มันมีผลสูงในการที่เรียกได้ว่ามีปัญหาด้านการต้องจำกัดว่าเสียงเนี่ยมันใช้ได้ถึงเท่าไหนเท่าไหนนะครับทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นเรื่องต่อมาที่เป็นเรื่องใกล้เคียงกันในวันนี้ด้วยคือเรื่องของกุญแจเสียงนั่นเองนะครับผมนะขออนุญาตพลิกกลับมาที่หน้านี้ครับกุญแจเสียงทั้งหมดนะครับจริงๆเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีกุญแจเสียงทั้งหมดประมาณ3อย่างนะครับจะมีกุญแจเสียงกุญแจซอนกุญแจฟาแล้วก็กุญแจโดนะครับซึ่งที่เราให้ดูเนี่ยแค่2อย่างนะครับเพราะว่าในส่วนของกุญแจโดเนี่ยมันไม่ได้นิยมใช้กันมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในหลักสูตรที่ทั่วไปที่เรียนกันในโรงเรียนเนี่ยที่เขาสอนแค่กุญแจซอนกุญแจฟาแทบจะไม่สอนเลยซ้ำก็มีแค่เอาง่ายๆว่ามีกุญแจซอนกุญแจฟาอ่ะก็ทั้ง2ตัวนี้ครับผมนะอะไรคืออะไรนะครับอันนี้คือนะครับกุญแจซอนนะครับนะกุญแจนี่เป็นซอนแล้วอันนี้คือกุญแจฝานะครับเขียนผิดนิดหน่อยขออภัยนะครับโดยทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวกำหนดค่าเสียงนะครับจากที่เราเห็นคือการที่จะทำ11เส้นหรือ5เส้นได้เนี่ยเราต้องมีการกำหนดเลนส์เสียงใหม่ทั้งหมดนะครับนะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยเรากำลังเล่นอยู่ในช่วงเลนส์เสียงประมาณไหนหรือว่าช่วงเสียงประมาณไหนของมันนั่นเองนะครับนะทำให้ทีเนี้ยมันก็เลยมีการข้อกำหนดระหว่าง2กุญแจนี้ออกมาโดยเจ้า2กุญแจเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในจุดที่แตกต่างกันนะครับผมนะมันจะมีวิธีการเริ่มวิธีการอ่านที่แตกต่างกันในบรรทัด5เส้นนะอ่ะทีนี้เรามากลับมาที่เดิมนิดนึงครับอ่ะกลับมาที่กุญแจซอนกับกุญแจฟาในหน้านี้กันนะครับผมนะโดยทั้ง2อันเนี้ยนะครับนะเราเขียนเอาไว้ละเพื่อความรวดเร็วนะครับกุญแจ2อันเนี้ยนะครับมีการใช้ที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมนะถามว่าไม่แตกต่างกันมากเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มก่อนนะครับนะอันนี้คือขออนุญาตนิดนึงนะครับซูมเข้าไปนิดนึง
นะครับอันบนคือกุญแจซอนอันล่างคือกุญแจฟานะครับโดยกุญแจซอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าซอนเนี่ยถ้าเราจำในคลิปที่แล้วได้โดเรมีฟาซอนคือตัว G นะซอนคือตัว G โอเคนะครับโดยกุญแจซอนเนี่ยจะมีหัวอยู่ที่ตรงนี้นะครับกับมีติ่งอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะตามในคลิปเลยนะครับโดยอีหัวมันเนี่ยนะครับเส้นมันจะคาบเกี่ยวที่เส้นนี้นะครับขออนุญาตติ๊กไว้ตรงนี้ปึ๊บมันจะอยู่ตรงกลางเส้นตรงนี้พอดีนะครับนะโดยไอ้เส้นตรงเนี้ยนะครับที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันทาบระหว่างเส้นที่2ไว้ตรงกลางเลยนะครับเอาง่ายๆครับผมตัวเนี้ยมันคือโน้ตตัว G นั่นเองนะครับนะวิธีการบันทึกโน้ตครับมันจะไม่ใส่ชาร์ปใส่แฟตในบรรทัด5เส้นตรงๆนะครับนะเพราะว่าบรรทัดมันมีอยู่5เส้นเดี๋ยวมันจะบันทึกไม่พอนะครับทีเนี้ยเวลาเราดูเนี่ยก็คือมันจะมีแค่2อย่างเลยครับวิธีการบันทึกก็คือทาบเส้นก็คือมันค่อมเส้นเอาไว้อะจุดมันค่อมเส้นกับระหว่างเส้นมันคือ2อันนะครับอย่างอันเนี้ยเป็น G นะครับต่อไปขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวต่อไปก็อยู่ระหว่างเส้นอย่างเงี้ยก็จะเป็น A ครับผมหรือว่าลงมาคาบเส้นระหว่างเส้น1เส้น2ก็จะเป็น F นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่คาบเส้น1อย่างนี้ก็จะเป็น E เนี่ยปึ๊บแล้วก็ใต้เส้น1นะครับก็จะเป็นในส่วนของ D แล้วก็สุดท้ายมันจะมีเส้นน้อยครับผมเส้นน้อยอยู่ตรงนี้เลยเส้นน้อยจริงๆเนี่ยมันจะตกอยู่จุดเดียวกับติ่งตรงนี้พอดีนะครับเส้นน้อยกับติ่งเนี่ยมันคือจุดเดียวกันอันที่คาบเส้นน้อยตรงเนี้ยนะครับนะตึ๊บมันคือ C นั่นเองนะครับขออนุญาตเขียนเบียดนิดหนึ่งไม่ได้กะตรงนั้นไว้โอเคอ่ะต่อมาครับผมตรงนี้ขึ้นมาจาก A ต่อเลยก็จะกลายเป็นตัว B นะครับแล้วก็ทีนี้ทาบเส้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่วงเสียงนึงครับผมคือตัว C จะกลับมาตรงนี้แล้วนะครับเป็น C ที่เสียงสูงกว่าตรง C นี้นั่นเองนะครับขออภัยนิดหนึ่งเขียนเบียดนิดหนึ่งนะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะบันทึกง่ายๆครับเริ่มที่ติ่งที่มันอยู่มันคาบอยู่เส้นไหนที่เราพยายามเน้นหัวดำๆให้มันตรงเนี้ยคือมันอยู่ตรงนี้นะครับนะขออนุญาตเน้นหัวนิดนึงมันอยู่ตรงคาบเส้นตรงนี้กับตรงติ่งตรงหางมันนั่นเองครับมีแค่2อย่างครับผมที่เป็นจุดสังเกตนะครับของกุญแจซอนนะครับทีนี้กลับกันเรามาดูที่กุญแจฟากันบ้างนะครับเรามาดูที่กุญแจฟากันบ้างว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกครับกุญแจฟาคือตัว F นะครับ F อยู่ตรงไหนเราบอกว่ามันอยู่ตรงหัวใช่ไหมถูกไหมหัวมันอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันต้องคาบที่เส้น4นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยจะได้มีสเปรดในการเขียนอันนี้คือ F ครับผมเช่นกันครับเวลาเราท่องปุ๊บถ้ามันคาบเกี่ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็น G คาบเส้นตรงนี้ก็เป็น A แล้วก็บนเส้นเป็น B นะครับแล้วทีนี้ลงมาบ้างลงมาจาก Fนะครับระหว่างเส้น3กับเส้น4ครับผมก็จะกลายเป็น E นะครับแล้วก็เส้น3ตรงกลางครับผมเป็น D แล้วก็สุดท้ายคาบระหว่างเส้น2กับเส้น3ตรงนี้เป็น C ซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้ามันต่ำลงไปอีกอย่างเงี้ยถ้ามันต่ำเข้าไปอีกมันก็กลายเป็น B นะครับนะไประหว่างไปทาบเส้น2เอาไว้ก็กลายเป็น B ทาบเส้น1ระหว่างเส้น1กับเส้น2ก็กลายเป็น A อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขียนอันเดี๋ยวขออนุญาตเขียนอันนี้ให้น้องๆเข้าใจถ้าเกิดเส้นอันนี้มันเรียกว่าทาบเส้นถ้าสมมติมันอยู่ในสภาวะอย่างนี้คือมีจุดปุ๊บแล้วมีขีดตรงกลางอย่างเงี้ยคือทาบเส้นอันนี้นะครับขออนุญาตเขียนนิดนึงไม่ค่อยสวยนิดนึงวาดใหญ่นี่คือทาบเส้นนะครับและถ้ามันเกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันมีไข่อยู่ตรงกลางอันนี้คือระหว่างเส้นวิธีการบันทึกโน้ตมีแค่นี้ครับผมมีแค่ทาบเส้นกับระหว่างเส้นแค่นั้นเองนะครับนะอันนี้เขียนให้ดูให้มันใหญ่ขึ้นมาจะได้ดูง่ายโอเคทีนี้กลับมาที่กุญแจฟาอันนี้หนึ่งกุญแจฟาถ้าเราขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนี่ B เนี่ยมันอยู่บนเส้นที่5แล้วถูกไหมถ้าเราขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเราจะไป C ก็คือมันจะมีเส้นน้อยข้างบนแล้วมันก็จะมีตัวระหว่างเส้นอยู่ที่4นะครับอันนี้คือโน้ตตรงนี้จะสังเกตให้เห็นได้ว่ามันก็จะไล่ขึ้นไล่ลงเป็นสเต็ปเดียวกันซึ่งการใส่ชาร์ฟหรือใส่แฟตที่เราบอกว่าเป็นโน้ตที่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยในคลิปที่แล้วเนี่ยมันต้องใส่ไปที่ตัวโน้ตโดยเขียนเป็นเครื่องหมายเลยหรือว่าต้องเขียนเป็นข้างหน้าโน้ตซึ่งอันนั้นมันจะแอดวานซ์กว่าอันนี้เอาวิธีแค่การบันทึกไปก่อนนะครับนะโอเค
็ตรงเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของจริงๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของใครที่จะต่อไปในสายดนตรีเนี่ยการวิธีการอ่านโน้ตเนี่ยหรือวิธีการอ่านพวกนี้ได้รวดเร็วเนี่ยค่อนข้างจำเป็นน้องๆหลายๆคนอาจจะถามว่าพี่ผมอ่านและงงอยู่หรือว่าอ่านได้ไม่เร็วการอ่านทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรบนโลกเราไม่สามารถอ่านได้เร็วเท่านั้นถ้าเราไม่ฝึกนะครับโอเคทีเนี้ยมันมีวิธีสังเกตง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งเราต้องรู้ที่ไปที่มาของเจ้าคีย์สองอันนี้ก่อนกับบรรทัด5เส้นโดยที่เราบอกครั้งที่แล้วว่าบรรทัด5เส้นเริ่มจากอันนี้จากบรรทัด11เส้นแล้วทีเนี้ยเขาตัดลงมาให้เหลือ5เส้นเพื่อการดูง่ายและไม่งงโดยการมีกำหนดการกุญแจเสียงเพื่อเป็นตัวควบคุมเสียงให้รู้ว่าเราเล่นอยู่ในช่วงเสียงไหนนะครับเรามาดูกันที่ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงเนี้ยแอตโตเขียนใหม่ให้โดยที่มันคือบรรทัด11เส้นและเราเอากุญแจเสียงทั้ง2อันเนี้ยกุญแจซอนกับกุญแจฟาไปยัดนะครับไปยัดอยู่ข้างในถามว่าทำไมพี่ต้องมายัดอยู่ข้างในให้ผมดูนะครับต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของ2กุญแจเนี้ยนะครับกับบรรทัด11เส้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับเราจะให้ดูกันนะครับโอเคเราเห็นสิ่งแรกที่เหมือนกันในอันนี้ก่อนอันแรกเนี่ยคือกุญแจซอนน่ะมันจะมีโดอยู่ที่เส้นน้อยข้างล่างตรงนี้เห็นมั้ยและกุญแจฟาเนี่ยนะครับมันจะมีโดยที่เส้นบนเนี่ยเป็นเส้นน้อยอยู่ข้างบนเนี่ยตัวมันคือตัว C เหมือนกันซึ่งไอตัว C 2อันเนี้ยมันคือโน้ตเดียวกันนะครับมันคือโน้ตเดียวกันนะครับมันคืออะไรถ้า5เส้นรวมกับ5เส้นเป็นทั้งหมด10เส้นถูกไหมเป็น10เส้นเสร็จปุ๊บแต่มันบรรทัดเราบอกว่าบรรทัดใหญ่มี11เส้นไอเส้นน้อยที่มันโผล่ขึ้นมาใน2อันเนี้ยมันคือเส้นตรงกลางคือเส้นที่11ที่มันหายไปนี่แหละนะครับนะถ้าเราเอาบรรทัดมาเรียงกันแล้วเราก็ขีดเอาบรรทัด5เส้น2อันมาเรียงต่อกันแล้วก็ขีดใส่ตรงกลางเข้าไปมันกลายเป็น11เส้นพอ11เส้นปุ๊บไอ้บรรทัดที่มันเป็นเลขคี่ที่อยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยมันคือโน้ตโด4เดี๋ยวโด4ก็คือโด4ก็คือโดมิดเดิลที่คนเข้าใจกันที่คนเรียกโดนี้เป็นฟลอตในคือโดกลางนะครับนะตัวนี้เป็นโน้ตโดกลางมันคืออยู่ตรงนี้นี่จะเห็นได้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ระหว่างนะครับนะมันอยู่ตรงติ่งหางของกุญแจซ่อนอยู่บนหัวของกุญแจฟาพอดีมันทาบเส้นน้อยอยู่นะครับมันทาบเส้นน้อยอย่างนี้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราซูมได้แค่นี้จริงๆนะขออภัยด้วยนะครับมันทาบเส้นน้อยอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราลองมาเขียนโน้ตดูเราขอเขียนไปทางบนก่อนนะเป็นทางกุญแจซ่อนก่อนนะครับโดเลมีทาบเส้นมีฟานี่ซอนตรงนี้เลยเส้นที่2เลยนะครับเดี๋ยวเราเขียนโน้ตไว้ให้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างชึบชึบชึบทีนี้เราก็จะไล่โน้ตตรงนี้กลับลงมาบ้างนะครับอันนั้นเราไล่ขึ้นไปแล้วทีนี้เราไล่ลงมาบ้างนี่ระหว่างเส้นตรงนี้ปึ๊บจะมีโน้ตอันนี้ดูได้ยากนิดนึงนะเดี๋ยวแอตโตจะเขียนกำกับไปให้นะครับตึ๊ด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 อันนี้ทาบเส้นอันนี้ระหว่างเส้นอันนี้ทาบเส้นอันนี้ก็ระหว่างเส้นโอเคนะครับโดที่อยู่ตรงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นดินสอครับเพื่อจะได้เขียนผิดและทำการลบได้นะครับโดที่อยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับนะเห็นเนาะมันคือตัว C ครับผมแล้วตัวต่อมาก็กลายเป็น D D คือตัวนี้ปุ๊บปุ๊บ E F G แล้วเราจะเช็คว่า G ถูกไหม G ต้องคาบที่เส้นที่2ครับถูกต้องนะครับผม G จะคาบอยู่เส้นที่2นะครับนะ A B แล้วก็คืออันนี้เปลี่ยนเลนส์เป็นสีที่สูงกว่าอันนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เราจะเขียนกลับลงมาข้างล่างปุ๊บปุ๊บอันนี้คือ C เหมือนกันครับ C เดียวกันนะครับอันนี้มันจะเขียนเป็นโน้ตย้อนกลับนะครับนะตัวต่อมาตัวนี้ปึ๊บก็จะกลายเป็น B A G แล้วก็ F ทีนี้เราเช็ค F ตรงนี้เราบอกอยู่ตรงติ่งนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะอยู่ที่ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวจอมันเอียงไปหน่อยอยู่ที่ตัวนี้นะครับนะแล้วก็ E แล้วก็ D ชิบๆนี่ Eแล้วก็สุดท้ายโน้ตตัวนี้คือตัว C นั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของมันก็คือนั่นแหละนะครับมันจาก11เส้นมันตัดปุ๊บแล้วมันก็ใช้กุญแจเสียง2ช่วงกุญแจเนี่ย
ครอบคลุมโน้ตตรงนี้ไว้คือถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยมันก็ได้3ช่วง4ช่วงแล้วแหละนะครับนะมันก็ถามว่าโน้ตต้องการโน้ตสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้มันก็ซัดกันเส้นน้อยรัวๆเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆไปเขียนในบรรทัด11เส้นมันก็ซัดกันเส้นน้อยรัวๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้อาจจะจำยากนิดนึงนะแล้วเราอาจจะไม่ได้ลงลึกนิดนึงแต่อันนี้ขอให้จำไว้ว่ามันอ่านยังไงแค่นั้นเองนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วน้องๆก็เห็นบอกว่ามีน้องคอมเมนต์มาว่าเออกำลังศึกษาเรื่องดนตรีอยู่นะครับก็ขอให้คลิปนี้เป็นสิ่งที่น้องเอาไว้ศึกษาได้ด้วยนั่นเองหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยหรือว่าต้องการเรียนดนตรีหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาคุยในคอมเมนต์หรือเข้ามาคุยในอย่างที่บอกเป็นทางแฟนเพจเราได้ผมแท็บ Channel Official นะครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ผมอย่าลืมกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับฝากแฟนเพจเราด้วยครับอย่างที่บอกแท็บ Channel Official เข้าไปคุยกับเราได้ในเรื่องนี้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับเจอกับคลิปอื่นๆของแท็บ Channel เราได้อีกนะครับและคลิปการสอนอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ